Salmon Podcast มันสดอร่อยเวอร์ไวด์พอดแคสต์โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์ไวด์โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวค่ะกลับมาแล้วจ้ากับเทปเบื้องหลังอีกแล้วน้องเนยฮะซึ่งถามว่าซีรีส์เรื่องนี้ไอ้กลิ่นอายมันยังหายไปไหมเนยไม่หายไม่หายเลยแล้วก็มีคนถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะเอามาคุยสักทีใช่ถึงแม้ว่าตัวของซีรีส์หรือแฟนมีตติ้งอ่ะมันจะจบไปแล้วแต่ก็ยังฮอตอยู่ติดลมบนอยู่ใช่แป๊บนึงนะแป๊บนึงก่อนจะเข้าเรื่องทุกอย่างนะตอนนี้ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปแบบมองแขกรับเชิญเราเลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะหลุดขำใช่เราก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาพูดเกินไปก่อนว่าเขาไปก่อนใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราเคยสัมทีมเบื้องหลังของคนเขียนบทไปแล้ว1ครั้งแต่ครั้งเนี้ยโหนกระแสอีกครั้งทําตามคําเรียกร้องที่ส่งมาทางเราในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของ Salmon Podcast ว่าอยากให้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงในซีรีส์เรื่องนี้หน่อยเช่นคนเขียนร้องคนเขียนทํานองอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะคุยกับเขาเลยดีกว่าในวันนี้กับ3คนนะจ๊ะที่เกี่ยวข้องกับเพลงในเรื่องซีรีส์ My School President แฟนผมเป็นประธานนักเรียนยินดีต้อนรับพี่กรมพี่เป๊ปแล้วก็พี่พีทค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เอาล่ะเริ่มเลยบอกเลยว่าถ้าใครรู้สึกว่า EP นี้พวกเรา2คน energy น้อยมีแค่เรา2คนเท่านั้นแหละที่น้อยในห้องเนี่ยใช่เนี่ยเห็นไหมล่ะคนที่ energy เยอะคืออีกฝั่งนึงมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเริ่มเลยกับคำถามบุญเครื่องคือคิดว่าเพลงมันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ไหมครับตอนที่เราทำได้โปรเจกต์นี้มามันประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้ยมันโอ้โหก็คือเราคิดไว้ไหมตอนนั้นอะพี่โกมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะทำไปตามหน้าที่ที่เราต้องทำใช่แต่ว่าครั้งแรกเจอเด็กๆอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูนะอะไรเงี้ยดูคนน่าจะรักเขานะอะไรแบบเนี้ยยังรักเลยอ่ะเราเห็นแล้วยังรักเลยโอเคเขาล่ะเริ่มเลยแล้วตอนที่เจอเด็กครั้งแรกๆคือเจอเป็นกลุ่มหรือเจอแบบเดี่ยวๆกันก่อนครั้งแรกที่เจอคือของกลุ่มเนี่ยคือมาอัดเสียงเลย4 คนนะคะใช่4 คนหลักๆนี่คือใครบ้างครับมีโฟสมีเจมินไนสตาร์เมนโวโคลทั้งหลายเมนโวโคลแล้วคนอื่นน่ะพี่พีทหรือว่าพี่แป๊บเจอน้องๆพร้อมกันกับพี่กรมเลยป่ะคะหรือว่าเจอวันที่มาที่สตูใช่เพราะพี่เป๊ปเขาจะมีห้องอัดของเขาด้วยนะคะค่ะพูดได้ไหมคะพูดได้เลยห้องอัดซาวแพลนค่ะเป็นห้องอัดแถวกรุงเทพกีฬาพระราม9ค่ะเลเจอร์นะคะใครสนใจนะคะไปกันได้ห้องอัดมาตรฐานค่ะน้องโป๊ตน้องสตางค์ใดๆมากันแล้วนะคะการันตีว่าศิลปินได้ไปเยี่ยมเยียนสตูดิโอเขาแล้วใช่ถ้าไม่เชื่อเราจะมีรูปแปะไว้คือใครมาเราจะแบบถ่ายรูปก่อนค่ะแล้วก็แปะไว้ว่ามาแล้วการันตีวันนั้นเราจะไปอัดห้องเขาหนึ่งครั้งแล้วเหมือนพอคนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยใช่ก็จะเราก็จะไปห้องขยับไปที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยใช่กรมกับพีทก็จะเจอจะไปเจอรอบของพีทจะไปเจอรอบหลังกว่าเราหลังจากรอบนี้ที่เขาเจอกันก่อนอะไรเงี้ยอ๋อของพี่ก็เจอเป็นแก๊งใหญ่เลยมีเรื่องจะเมาไหมกับวันนั้นที่เจอกันเยอะๆมันมีแบบฟันแฟกหรือว่ามีเรื่องสนุกสนุกอะไรเล่าให้ฟังนี่เราข้าม too much information ไปเลยไปเลยก็เนี่ยถึงตีสามเรียกได้ว่าวันเพลิงคือน้องๆมีความแบบสนุกซุกซนตามภาษาของเขาเขายังช่วงวัยแบบขึ้นมหาลัยใช่ไหมจะมี energy สูงอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วแฮปปี้นะคือมันเป็น feeling ของความที่กระดูกเรามันไม่ไหวแล้วอะเรามันเลยใช่ไหมครับเรามันเกินมาหน่อยนึงเลยได้ไปแล้วแล้วอยากรู้อะด้วยตัวเองว่าพอ energy เขาเยอะๆแล้วอะมันจะมีเพลงที่แบบเพลงซึ้งๆเพลงแบบเขาเรียกอะไรเพลงทำอารมณ์ยากไหมล่ะรู้สึกว่าอย่างเพลงงอปะงออันเนี้ยดูแบบว่าจะเข้าทางพวกเขาเพราะเขาแบบ alert กันอยู่แล้วหรือเปล่านี่เดาก่อนนะแต่อย่างเพลงอื่นๆอย่างแบบสตาร์ที่ต้องร้องแบบว่าเพลงซึ้งๆอย่างเงี้ยมันยากไหมกับการแบบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วพอน้องเข้าห้องอัดปุ๊บก็ซึมโดยธรรมชาติค่ะทุกปัดขาดจากเพื่อนปุ๊บก็คือซึมเลยธรรมชาติเป็นฟิลปิดสวิตช์แล้วอย่างงี้อ๋อเราพี่มีวิธีบิวเขายังไงกับเพลงที่อาจจะต้องแบบว่าต้องคูลดาวน์กับอารมณ์นะในช่วงนั้นที่อาจจะเฮฮาบันเทิงเขาเป็นนักแสดงอะไรของเขาอยู่แล้วด้วยเขาจะจัดการอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่ค่ะ
แปลว่าเราเอาว่าทำงานกับแก๊งนี้ก็คือไม่ได้ยากมากไม่ยากค่ะไม่ชอบอะไรยากเขาปล่อยเขาเปิดมาขนาดนี้แล้วพี่ก็เริ่มเลยว่าเริ่มแล้วพอรู้ว่าต้องมาทำเพลงที่เป็นแบบซีรีส์ของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนความรู้สึกแรกมันเป็นยังไงอะครับเย้มีเงินแล้วรีบในที่สุดก็มีตังค์ใช้แล้วตอนนั้นเขามาบอกเราว่าต้องทำอะไรอยากรู้ว่าบีฟแรกยังไงบ้างคืออย่างกรมเนี้ยจะทำงานอยู่กับเฟรชเมนต์คือที่มีพี่แท็บอยู่ด้วยทางละครก็เหมือนจะบีฟมาครั้งแรกเขาก็จะบีฟผ่านทางเฟรชเมนต์มาเขาก็ทำตามบีฟที่เขามีมาเขาก็จะมีโครงเรื่องมาประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีวางไว้บ้างเป็นคอนเซปต์ว่า EP นี้จะใช้เพลงนี้แล้วใช้ทั้งหมดกี่เพลงใช้อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าทั้ง3คนอาจจะต้องอ่านทรีทเมนต์หรืออ่านใช่ค่ะอ่านสิ่งที่เขาบอกมาแล้วตอนนั้นคิดว่าได้มาทั้งหมดเลยป่ะครับทั้ง12ตอนเลยป่ะครับคือเราได้ตั้งแต่บทยังเขียนไม่ได้แบบคอมพลีทโดยซ้ำแต่ว่าเราจะต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้นะตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเนี่ยที่กรมรับบีฟมาใช่อันไหนมันชัดเราก็เริ่มทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าชัดเราเริ่มทำก่อนคือเพลงไหนครับเพลงในตอนอีกนิดมั้งอีกนิดของฟอร์ดนะครับอ๋อทำไมถึงเป็นเพลงนี้เป็นจุดตั้งต้นแรกก่อนนะครับเหมือนเขาจะมีฉากเต้นรำอะไรประมาณนี้แล้วยากมั้ยครับจริงๆไม่ยากค่ะเค้าอันนี้เค้าให้คอนเซปต์มากว้างๆเป็นเพลงเต้นรำใช่ก็คนแต่งก็จะเป็นเป๊ปหลักๆจิตภาพเป็นยังไงไอเดียตอนนั้นเป็นยังไงคิดตอนคิดณขณะนั้นยังไงเค้าบีฟมาก็โอเคนะคะถือว่าแบบเราเข้าใจเราเก็ทอ่ะว่าเค้าต้องการอะไรแล้วเราก็จินตนาการว่าเอ้ยฉากนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงว่าโอเคเต้นรำเออแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะต้องโรแมนติกอ่ะคือเราก็นึกไปเองว่าถ้าเราเป็นเราอ่ะไปเต้นตรงนั้นแล้วแบบมีคนที่เราชอบนะงุนงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จินตนาการไปคือจริงๆมันไม่ได้ยากที่สุดอ่ะเพราะว่ามันบีฟมันก็ค่อนข้างชัดอยู่เขาจะบีฟชัดมาอยู่ว่าต้องการอะไรจะเอาแบบดนตรีประมาณวอลแบบนี้นะขอโรแมนติกแบบนี้ความรู้สึกแบบรักครั้งแรกสบตาใกล้กันอะไรแบบเนี้ยทีมงานบีบมาค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างงี้ก็จะมีทั้งชัดและชัดหน่อยและชัดแล้วแต่มีแล้วไม่ออกความชัดอยู่ในแต่ละเพลงใช่ในแต่ละเพลงก็เลยแล้วก็มีเหมือนกันที่บางเพลงที่แก้กันไปแบบหลายด้านไปเรื่อยๆสมมติว่าต้องทำเพลงในโปรเจกต์นี้เพลงใหม่9เพลงแต่งไปแล้ว10กว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็แบบไล่เป็นเพลงๆไปเลยดีกว่ามั้ยถ้างั้นดีกว่าอย่างแรกเลยคือเพลงพูดได้ไหมจริงๆอันนี้ตอนที่บีฟมาก็คือก็ตรงตามนั้นเลยนะว่าแบบอยากขอบคุณจริงๆตามเนื้อเลยค่ะก็คืออันนี้ก็ชัดเขาจะมีเหมือนกันบอกมาว่าเนี่ยใช้ใน EP นี้เป็นความรู้สึกตอนนี้ของตัวละครนี้เนื้อเรื่องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แบบชัดแล้วก็พอเราได้รับบีฟที่มันค่อนข้างชัดอะค่ะเราก็จะนึกตามว่าโอเคเราจะเอาเป็นประมาณนี้จริงๆเป๊ะจะทำงานกับพี่ปาดมีคนหนึ่งก็คือเขาจะช่วยเป๊ะที่แบบว่าคิดคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเรียงเรียงนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่แต่งเนื้อเนาะจะตั้งคอร์ดทำนู้นทำนี้ขึ้นมาให้ก่อนว่าเพลงเราน่าจะประมาณนี้แล้วเป๊ะก็ไปใส่เนื้อกับทำนองไปอะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็ไม่ยากมากเพลงนี้ถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ยากใช่เพราะว่าบีบชัดไม่ยากไล่ไปเลยอ่ะเพลงที่สองอันนี้อยากรู้คือเพลงรักหวยเพลงนี้ชอบมากเลยใช่คนนี้เลยค่ะคนนี้เลยฮะคุณกรมของเรามันมายังไงครับเพลงนี้ก็มาเหมือนเดิมเขาก็บีบมาค่ะว่าจะเป็นเพลงที่แบบเพลงรักก็จีบกันนะแต่ว่าคนแต่งในเพลงนั้นน่ะก็คือเหมือนที่มันอยู่ในเรื่องอ่ะเขาจะแต่งเพลงไม่เป็นเขาไม่ใช่นักดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเอาชื่อเพลงรักมาเรียงกันใช่กรมก็คิดว่ากรมเป็นคนนั้นแหละแล้วก็เรียงนั่งเรียงนั่งเรียงเพลงใช่ตอนแรกก็จดชื่อเพลงรักมาก่อนเยอะไหมคะตอนนั้นยาวแบบโอ้เยอะมากเลยค่ะ
50เพลงโอ้ยเกินเกิน50บอลิสต์มาเยอะมากค่ะแต่มันหยิบมาใช้แล้วมันแบบว่ากลมกล่อมอะไรต่อเอาคําไหนต่อดีก็ทําให้มันดูมีความหมายเนาะทําวิธีการเหมือนกับที่ตัวละครตัวนั้นจะเป็นนะคะอ๋อใช่อยากรู้ว่าเพลงเนี้ยกี่ดาบอะดาบเดียวค่ะจบเลยเทพสุดยอดไม่ประเด็นคือคุมอะไรไม่อยู่หรอวะทําไมวะให้จัดอันดับว่าเพลงรักเนี่ยถือว่าง่ายหรือยากสําหรับเพลงนี้อืมมันยากตอนเริ่มค่ะคือเค้าบอกว่าเอาชื่อเพลงรักเพลงฮิตเพลงดังความยากของเราคือเพลงไหนมันดังวะความดังของเราไม่เท่ากันความดังของเรามันไม่เท่ากันไม่งั้นก็แสดงว่าต้องลิสต์เพลงที่อาจจะต้องติดหูอยู่ในได้ยินเหมือนแบบคือมันจะมี2อย่างคือมันจะมีเพลงดังที่แบบว่าคนไม่รู้ชื่อเพลงก็มีที่แบบนึกชื่อเพลงไม่ออกก็มีแต่เพลงพวกเนี้ยควรจะต้องเป็นเพลงที่พอพูดออกไปแล้วรู้เลยว่าเป็นชื่อเพลงว่าเป็นชื่อใช่เราก็เลยแบบฉันจะใช้ชื่อเพลงไหนดีที่พอพูดออกไปแล้วมันจะต้องรู้ว่าเนี่ยชื่อเพลงนะแต่พอเราลิสต์มาได้แล้วตอนเรียงตอนทำก็ไม่ยากแป๊บเดียวค่ะใช่ถือว่ากลางๆอันนี้ยากตอนเริ่มยากตอนเริ่มอยากรู้เพลงที่ยากที่สุดเลยถ้าไม่ใช่เหรอฮะของสตางค์อันนี้ยากทำไมล่ะมันต้องมีเรื่องเล่าแน่เลยอ่ะก็ยากเพราะว่าในบรีฟคือให้บอกคนคนหนึ่งที่เหมือนจะนิสัยไม่ดีปากหมากวนตีนไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นถ้าไม่ถ้ากูไม่รักมึงไม่มีใครรักมึงแล้วแต่เป็นเพลงโรแมนติกนะคะอ๋อดูย้อนแย้งย้อนแย้งมันจะแบบความบีฟมาแบบบีฟมาประมาณ 3-4 บรรทัดคือด่าหมดเลยนะแต่สุดท้ายเป็นฟิลเหมือนไม่ชอบเอ๊ะยังไงคนนี้มันปากไม่ตรงใจควรดีใจไหมที่ถูกรักหรืออะไรถูกคนนี้รักที่มันควรดีใจไหมควรดีใจไหมยังไงแต่ว่าแบบวงเล็บไว้แต่ยังอยู่ในความโรแมนติกปวดหล่อจนน้ำตาไหลแล้วยังไงพอเราได้บีฟนี้มาเพลงนี้หรือเปล่าที่พี่กรมพูดว่าบีฟหน่อยบีฟหน่อยไม่คืออันนี้บีฟแล้วแต่โอเคคือเพลงนี้มันมีก่อนหน้านี้ด้วยหนึ่งเพลงที่แต่งไปคือตอนแรกอ่ะคือยังสับสนตอนแรกบอกว่าเป็นเพลงรักก่อนเราก็เลยไปทางสดใสหน่อยอะไรอย่างนี้ทำออกมาแล้วสรุปว่าโอ้ไม่จะเอาเป็นแบบโรแมนติกช้าหน่อยแต่ว่าด่านะอะไรเงี้ยมีความบูลลี่กันอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นแบบประมาณว่าถ้าไม่ใช่กูที่ไม่มีใครรักแล้วนะอะไรเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเพลงรักไหมนะสรุปเป็นฟิลร้องไปแล้วก็งงตัวพี่กรมเองทำกันบ้านกับเพลงนี้ยังไงพอมันได้แบบความแบบขาบาลานซ์ยังไงอ่ะไม่ได้หาค่ะแกมันเหมือนไปมุกตลกอ่ะเคยเห็นปะที่นั่งขาวอ่ะกำลังแบบเธอได้ละมีปัญหาได้ละได้ละแล้วก็แบบอ้าวไม่หาโอเคจบเลยจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าตอนทำเพลงเรื่องนี้ค่ะความยากที่สุดเป็นของเพลงซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเวลาน้อยมากรีบมากรีบมากซีรีส์รวมอะซีรีส์รวมทั้งหมด9เพลงเนี้ยซีรีส์รวมใช้เวลาไปเท่าไหร่คือมันอยู่ในโปรเซสหลายเดือนแต่ว่าเราจะไปด้วยการขึ้นเนื้อทำนองก่อนทีนี้เราก็ต้องรีบทำเนื้อทำนองเพื่อให้อเรนเจอร์ที่เป็นคนทำดนตรีเขาไปทำต่อไปทำงานต่อแล้วไหนจะทำดนตรีเสร็จปุ๊บมาผ่านบีฟไม่ผ่านทําอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนต้องมีความรีบกันมากก็คือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาใช่แต่โปรเซสจริงๆอาจจะอยู่แค่ประมาณเดือน2เดือนเองมั้งเร็วมากๆสําหรับจํานวนเพลงที่เยอะขนาดเนี้ยใช่ใช่2เดือนกับ9เพลงอ่ะนะประมาณเดือน2เดือนใช่ก็จําได้ว่าตอนที่เราต้องเขียนเนื้อกันน่ะมีเวลาแค่1อาทิตย์ทั้งหมดอ๋อใช่ค่ะในการส่งดราฟต์แรกใช้คำว่าเสพใช่แล้วก็สมมติเรากรมก็จะแบ่งไปอ่ะคนนั้นแต่งคนนี้อันนี้ตัวนี้พี่แป๊บเอาอันนี้ไปกรมก็จะต้องมาเมเนจร้องทั้งหมดเหมือนแบบว่าก็ต้องให้พีท
มาไกด์พีทมาไกด์วันนั้นจำได้หนึ่งวันวันเดียวมา2ทุ่มเสร็จ9โมงเช้าทุกเพลงอย่างเงี้ยทีเดียวรวยวันไหนมีละครเสียงพังจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเสียงแตกไปหมดเลยทุกวันนี้เสียงหายไปแล้วเพลงนั้นแล้วก็ไกด์เพลงไหนไม่ได้อีกเลยไกด์เพลงตั้งแต่เวลาจนถึง9โมงเช้าครับยาวไปเลยฮะยิงยาวไปเพราะว่างานมันต้องส่งดับมันต้องรีบเพราะว่าแต่วันที่พีทมาไกนั้นเป็นดับแบบแก้ไขเนื้อเพลงทั้งหมดครั้งที่2ใช่ครั้งแรกเนี่ยพีทเขาจะติดโควิดอยู่ตอนนั้นติดอะไรคิดว่าในใจอ่ะคิดว่าติดงานติดงานธุระติดโควิดสุขภาพอ่ะเนาะสุขภาพดีไม่ไปติดครั้งอื่นนะกลับตัวเนาะใช่ใช่เขาจะติดคุณผู้ฟังยังอยากรู้อะไรอยู่ไหมยังไม่อยากรู้แล้วว่าอะไรคือเพิ่งเพลงที่3เองอ่ะแล้วการแก้ไขปัญหาเรายังไม่รู้เลยว่าการแก้ไขปัญหาของเราคืออะไรการแก้ไขปัญหาคือไม่แก้ไขปัญหาเลยก็คือทำไปเลยปล่อยมันเหนื่อยไหมปล่อยตัวปล่อยใจสิริรวมกันทำงานที่ก็อัดไกด์อัดไกด์เลยไกด์กันเองใช่เพราะวันที่เขาไม่อยู่อ่ะแล้วเราต้องส่งดับแรกอ่ะเราก็ต้องแบบคนนู้นมาสิมาร้องให้ก่อนคนนั้นมาสิเพราะปกติจะทำงานด้วยกันกับพีทใช่แต่วันพอพีทไม่อยู่เราก็หัวหมุนเหมือนกันใช่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจอย่างเงี้ยเหรออ่ะได้เหรอได้เหรอปัญหาทุกอย่างมันต้องเดี๋ยวทางออกมันจะมาเองทุกทางออกมันมีปัญหาไปเลยโอเคนั่นแหละไม่ได้ก็ออกทางเข้าทะลุไปเลยจ้าทะลุไปเลยจ้าประเด็นคือชิลไม่ต้องตัดออกนะปล่อยแบบนี้ไปชิวคือพี่ที่ต้องตัดต่อ EP นี้ EP นี้อินดิเตอร์ตามนั้นแหละพี่ชิวต่อไปอันนี้คนไม่ชิวคือคนฟัง7ชั่วโมงอันที่4เพลงที่4ละอ่ะเพลงที่4เนี่ยเป็นเพลงน่าจะเป็นเมนหลักของเรื่องเลยด้วยซ้ำก็คือเพลงไหลเธอง่ายหรือยากคะเพลงนี้เพลงนี้คือทําเพลงมาทั้งหมดในชีวิตยังไม่เห็นเพลงไหนยากเลยโอ้ฉันพยายามจะคุมบรรยากาศแต่ฉันคุมไม่อยู่จริงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไหลเธอโอเคสรุปพี่กรมถือว่ามันยากหรือมันง่ายหรือมันก็กลางๆทั่วไปใช่ใช่ใช่คือแต่ละเพลงมันก็มีความง่ายความยากของมันความยากของแต่ละเพลงก็คือเราอ่ะจะแต่งได้เมื่อไหร่มีอารมณ์ตอนไหนมันจะว่าเมื่อไหร่ต้องส่งพรุ่งนี้แต่เพราะวันนี้เราจะแต่งเมื่อไหร่นะใช่บางทีแบบอย่างนี้ไงบางทีแบบอ่ะส่งพรุ่งนี้ตีสองฉันยังเอาวีอยู่เลยแล้วก็ต้องรีบเล่นเอาวีให้เสร็จเล่นไอ้ที่ต้องเอาวีให้เสร็จก่อนใช่เพื่อตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนเอาให้มันรอดก่อนแล้วเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวมันจะมาเองอยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลในการแต่งเพลงสถานที่ไหนที่เราคิดแต่งเพลงเนื้อเพลงออกมากที่สุดที่บ้านนะคะที่ห้องนอนของกบนะอ๋อแล้วคนอื่นๆคนอื่นนะครับพี่ของเป๊ปบนรถบนรถใช่จะชอบแบบจะแต่งเพลงก็เดินขึ้นรถสตาร์ทแบบเฮ้ยวันนี้ฉันต้องแต่งเพราะพรุ่งนี้ต้องส่งเดี๋ยวมานะไปขับรถก่อนอ้าวไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคือแบบโอเคเราต้องไปนู่นมานี่ใช่ไหมคะแต่เรายังต้องแต่งเพลงอ่ะโอเคเราก็เอาวะไปแต่งมันบนรถนี่แหละขับไปเปิดแมปไปนึกเพลงออกก็อัดไปอ้าวแมปเกินอ้าวเลยไปแล้ววนกลับมาใหม่อะไรเงี้ยดูแมปดูแลขับรถเป็นงานอดิเรกจริงๆแล้วแต่งเพลงคือobjective หลักไม่ขับรถเป็นงานหลักแต่งเพลงเป็นงานอะไรเลยอ๋อจริงๆแล้วขับแก๊ปไม่ใช่ไม่ที่ทํางานพี่ก็อยู่ไม่ไหวต้องเลยเนี่ยประเด็นคือเอางี้อ่านสารภาพก่อนหนูรู้จักกับพี่พีทก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวพี่เราทําเพลงอันนี้แก๊งๆนี้แล้วก็เคยได้ยินแบบพี่กรมเพราะว่าเป็นเพื่อนๆแบบของเพื่อนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ EP นี้คงจะสนุกดีคงจะเป็นกันเองเป็นกันเองขีดเส้นใต้ไอตอนเนี้ยที่อัดอยู่อ่ะย้อนเวลากลับไปได้ปะวะเกมเป็นกันเองเกินมันสนุกกันมันสนุกเกินไปอ่ะมันสนุกกันเกินอ่ะก็ฟีลแบบเออคุยกันไงนะคุยกันเฉยคุยกันอ่ะสรุปไม่ยากเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะสรุปคือไหลเธอไม่ยากไม่ยากแต่ว่าไหลเธอรู้สึกว่ามันร้องกันหลายคนน่ะตอนอัดมันมีปัญหาหรือว่าแบบยังไงอะครับยังไงไหมไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อก่อนมันเกิร์ลกรุ๊ปอยู่แล้วค่ะอันนี้
ก็กลุ่มอะไรอีกวะไม่คือกลุ่มอาจจะเป็นแบบค่อนข้างเป็นคนแบบติ่งเกาหลีนิดนึงไม่นิดแต่เยอะอยู่ในตอนเด็กๆแล้วอะไรก็ชอบฟังเพลงที่จะเป็นกรุ๊ปก็จะมีความแบ่งท่อนแบ่งอะไรแบ่งท่อนใครให้ตรงไหนท่อนไหนเป็นยังไงแล้วก็เพลงนี้ก็จะได้น้องอีกคนนึงชื่อน้องกรเขามาช่วยแต่งด้วยน้องกรเขาก็จะมีความบอยแบนด์ที่จะแต่งเพลงได้ร้องเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นบอยแบนด์หน่อยเขาก็จะมาช่วยเพลงนี้อ๋อสรุปก็คือแก่นของเพลงเนี้ยงัดจากความเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์มาเลยก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็ต้องเป็นวงเหมือนแบบต้องเป็นแบนด์หน่อยต้องดูเป็นความเป็นแบนด์หน่อยแล้วก็ดูเป็นเด็กไทยหน่อยไม่ได้ไปเกาหลีขนาดนั้นอะไรเงี้ยต้องมีความเป็นป๊อปแล้ววันที่อัดเพลงเนี้ยไหลเธอมันวุ่นวายโกลาหลพีทเลยค่ะพีทเป็นคนอัดพีทเป็นยังไงสิถามว่าวุ่นวายไหมจริงๆเวลาตอนที่เข้าห้องอัดอ่ะน้องๆแต่ละคนจะค่อนข้างแบบตั้งใจคือตั้งใจเลยแหละแบบมันจะไม่ได้วุ่นวายเลยขนาดนั้นมันจะวุ่นวายตอนที่มันมาอยู่ข้างนอกกันข้างๆเราเนี่ยแล้วก็เอาวีกันใช่นี่ก็ไม่ได้สนใจนั่งเล่นเอาวีกับน้องแล้วก็ไม่ได้ปล่อยพีทอัดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นซะอย่างนั้นเป็นซะอย่างนั้นวันนั้นทุกคนอ่ะเขามีความแบบเหมือนฟังเพลงมาพยายามตั้งใจเพราะว่าเหมือนกับมันก็น่าจะเป็นผลงานเพลงแรกๆของทำกันบ้านมาแต่มันก็เป็นงานอ่ะพอมันเป็นงานปุ๊บน้องๆเขาก็จะจริงจังจริงจังขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันมีแบบเอลิเมนต์ที่เป็นแบบเสียงไฮป์ข้างหลังที่แบบพี่ใส่ไว้แต่ว่าไม่ได้แบบดรอปเสียงหรอให้มันเป็นแค่แบบข้างหลังให้เพลงมันดูสนุกขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าแล้วตอนที่อัดมันต้องบิ้วส่วนนี้ไหมมันเอางี้สิ่งนี้ไม่เหรอไอสิ่งเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่แรกที่คิดหรือว่ามันหน้างานมันอิมโพไวบ้างไหมเพลงเนี้ยคิดมาหมดแล้วเพราะว่าก่อนที่น้องจะร้องเราจะมีไกด์มาหมดแล้วไกด์ซึ่งไกด์แบบเป็นไกด์ที่แบบเห็นภาพชัดเจนก็คือพอน้องร้องออกมาสิ่งที่เราคอรัสไว้ก็คือก็ใช้ได้เลยใช่ก็คือที่เราหายไปทําอะไรไปก็คือใช่เราคิดไว้หมดแล้วน้องก็คือทํากันบ้านในส่วนของตัวเองแล้วก็มาร้องสิ่งที่เราไกด์ไว้ให้ใช่ใช่อยากฟังตัวไกด์จังเลยแอบส่งให้ได้มั้ยอยากรู้ว่าไกด์ไว้ยังไงอ่ะต่อไปได้จริงมันก็ส่งได้อยากฟังเลยอยากฟังนี่แอบเปิดยังได้เลยเฮ้ยเพราะอะไรมือถืออยู่ข้างหน้าเขาไงใช่พี่จะปิดช่วงครึ่งแรกด้วยเพลงสุดท้ายของครึ่งแรกนี้นะคือเพลงเงาะมันอ่านว่าอะไรมันต้องอ่านอะไรเงาะเหรอเกอะไรอ่ะทำไมมันอ่านออกเสียงว่าอะไรอย่างเงาะเหรอใช่ก็เงาะถูกแล้วแต่พี่เงาะมันคือพี่ใครมันจะอ่านอย่างนั้นหรออ่าโอเคเงาะเงาะเงาะเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเห็นไหมฉันเป็นจุดตั้งต้นเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าฉันออกเสียงเพลงเนี้ยยากใช่ไหมยากใช่ทำไมมันถึงชื่อเพลงนี้ก่อนเลยคือเราอ่ะก่อนจะไปถึงเนื้อหาเอาชื่อก่อนชื่อมาจากเนื้อหาเนี่ยแหละค่ะคือบีฟเพลงมันคือแก๊งเด็กผู้ชายไปง้อสาวหน้าบ้านอะไรเงี้ยในบีฟครับเราก็นึกถึงความแบบเออแก๊งผู้ชายเนาะแล้วก็มันจะมีความน่ะกวนๆมีเล่นขี้เล่นอย่างนี้เนาะอะไรเฮฮาแล้วก็สับอ่ะเราก็เป็นสับแบบสับไปรุ่นแหละสับไปรุ่นอะไรกันดีวะจะง้อเฉยๆไม่ได้จะไปง้อสาวแล้วเรามันง้อมันธรรมดาง้อมันคือเพลงมันคือเพลงไปง้อแล้วเราบอกว่าไอ้เยมซีง้อเลยว่าไอ้ดําหลีขอไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นความเป็นจริงไม่รู้มันจะคือดีหรือมันจะเลิกไปเลยแบบเงาๆอันนี้คือคิดได้ที่หลังใช่มั้ยฮะหรือว่าคิดเลยคิดพร้อมๆกันเลยได้ได้เหมือนชอบคําเนี้ยแบบเงาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเออผู้หญิงโกรธก็อยากให้เค้ายิ้มไม่อยากเห็นหน้าเค้าเป็นแบบนี้อยากให้เค้ายิ้มตลอดเวลาเพราะเค้ายิ้มสวยอะไรแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยคนเยอะกว่าไหลเธอมากมายแล็บเลิฟอีกอันเนี้ยเออจัดการยังไงคะตอนนั้นอะคือจริงๆอะท่อนน้อยกว่านี้นะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยจริงเหรอเพิ่มมาเรื่อยๆเลยสมมติว่าวางโคมเพลงประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้คนร้องเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยไปตอนแรกตอนแรกไม่รู้จำนวนคนไปก่อนสักพักตอนแรกอัดกี่คนก่อนไม่รู้ค่ะไม่แล้วตอนแรกไม่ตอนแรกที่มีไกด์กันอะกี่คน
อ๋อคนเดียวคนเดียวใช่รู้จักแค่นี้ค่ะแล้วพอมันมาแบบมีน้อยจากหนึ่งมันงอก1 2 3 4 5 6 7 7 คนเราไกด์คนเดียวแต่เขาจะบอกว่าเออเพลงนี้จะร้องหลายคนแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ากี่คนแล้วเหมือนพอเราแต่งไปตอนแรกมันกวนตีนหมดเลยเขาบอกว่าเออมันมีคนร้องพ้อเพิ่มท่อนพ้อให้ด้วยในไม้ก็จะเป็นท่อนที่ฟอร์ดร้องหวานหวานเข้ามาต่อท้ายไงหวานหวานเข้ามาอยู่โซนเดียวอยู่ตรงนั้นอยู่โซนเดียวยืนเดียวที่คนอื่นก็เงาเงาอยู่ที่ฟอร์ดก็แหวกเพื่อนออกมาแล้วก็ลอยเลยเพราะเลยก็มีท่อนอย่างนั้นอยู่ใช่แล้วคือแรปก็มาแต่แรกแล้วเหมือนกันแรปมาแต่แรกค่ะใช่ก็คือพี่กรมก็เป็นคนเขียนแรปใช่ค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมกับเพลงนี้ที่แบบ7คน7สไตล์เหนื่อยครับเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยไหมตอนอัดเป็นไงบ้างอ่ะ7คนตอนอัดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งมาเพลงมันก็กวนๆสนุกอยู่แล้วแต่พอพี่อัดเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีสเต็มเสียงทั้งหมดที่เราอัดมาวันเนี้ยนี่มาเปิดฟังแล้วแบบเฮ้ยแต่ก็สะใจดีหมายถึงว่ามันเกินคาดที่เราคิดไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยเกินคาดหมายถึงว่าความสนุกเกินคาดหรือว่าทำไมมันเยอะแยะอะไรต้องจัดการอะไรกี่อย่างนี้หรอคือฟีลอ่ะพอเราไกด์มันก็จะเป็นฟีลนึงแล้วก็อาจจะได้แค่แบบเงาเงาอะไรเงี้ยเด็กเมย์ไปเด็กมันมาแบบเงาเงาเงี้ยมันก็มันทำให้เพลงนี้พอเอาเสียงน้องๆมาใส่มันเหมือนกลายเป็นอีกเพลงไปเลยสีสันเลยน่าจะเหมือนท่อนแรปของวินนี่ไหมที่เสียงจะแบบโอ้ยแบบมันคืออะไรอย่างแกคืออะไรเออหนูก็ตกกวนท่อนนั้นอ่ะเพราะว่าตอนที่ให้พีทไกด์อ่ะก็ให้ทำประมาณนั้นแหละแบบไงนี่ไงก็แต่หนึ่งก็เมื่อไงไว้เหมือนแบบกดกดตีนมีความคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราใส่ไปสุดเลยปะใส่เป็นฟิลที่ตามพี่กรมบีบเนี่ยนะว่าต้องการให้เป็นฟิลประมาณอย่างงี้ให้มันมีความรู้สึกอย่างงี้เราก็ใช้ช่องสีแบบประมาณนั้นไปใช้มุกตลกมาก่อนอ่ะที่มันแบบว่าไม่สบายแล้วแบบโรคเยอะเหลือเกินไปตายไหมอะไรอย่างเงี้ยไอเจ็บคออะไรของเขาใช่ไหมตับเพลงใช่ไหมแล้วก็เหมือนเอามาเรียงๆในเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีความแบบว่าอยากให้มันเป็นตลกกวนตีนนิดนึงแต่เรื่องเสียงกวนนี้เพลงเนี้ยยกให้ใครนะมาร์คมาร์คเลยเออนี่แหละขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วไหมล่ะตัวหลักเลยตัวหลักเลยเงาเงาเนี่ยเย็มสีเย็มสีเย็มสีเงาเงาไอ้คนมาจากเขาเลยเหรอคือแบบเหมือนตอนนั้นที่อ่านแล้วพอแบบบอกบีฟมาร์คไปว่าเฮ้ยอยากได้ฟิลกวนๆแบบตามที่เราต้องการกันเลยน้องก็ใส่เต็มเลยก็เต็มกว่าที่คิดไว้เต็มกว่าที่คิดมาถึงว่ามาร์คต้องเป็นตัวหลักครับไอ้ที่เราเลือกใส่ไปในเพลงนี่คือเบาเบาแล้วนะเบาแล้วมีหนักเราหนักกว่านี้มาร์คใส่เต็มมากก็คือแปลว่าเพลงนี้ก็คือเหนือความคาดหมายไหมเพราะว่ามันก็ดูไปสุดในอีกขั้นหนึ่งจากที่พี่คิดว่ามันจะกวนเลเวลนี้มันก็ดูใช่ใช่แต่ว่ามันได้เหนือความคาดหมายไม่ได้เหนือความคาดหมายมากแค่บอกว่าพอได้น้องๆหลายๆคนหรือเสียงที่มันแปลกไปจากที่เราคิดไว้อะพอมันรวมกันมันได้กลิ่นอีกกลิ่นนึงที่มันเพลงมันสดใสคัลเลอร์ฟูลขึ้นมีความเป็นพวกเขาชัดเจนมากขึ้นโอเคอ่ะพอกันก่อนเนาะช่วงนี้ไม่ไหวแล้วพอก่อนเหลืออีก4เพลงสุดท้ายแล้วก็จะมีแบบเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีเกมให้เขาเล่นนิดหน่อยอ่ะพักก่อนเดี๋ยวเจอกันใช่เดี๋ยวมีเกมช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับจ้าในช่วงครึ่งหลังของเบอร์วายจ้ะน้องเนยครับเย้เหนื่อยมากพูดเลยเหนื่อยสุดๆเราไปพักเขาเลยนะดมยาดมกันเนี่ยในห้องก็ยาดมไม่หยุดเลยก็ยาดมยาดมกันสักครู่นึงอ่ะโอเคครึ่งหลังนี้เราจะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นแล้วกันสนุกไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าสนุกเลยชื่อเกมว่าเพลงนี้ยังไง
ยังไงน้องเนยอ่ะอย่างแรกเลยคือเพลงไหนในซีรีส์ที่ประทับใจที่สุดที่ชุดที่ชุดประทับใจที่ชุดที่ชุดแล้วก็คือเกมเหรอชอบเป็นการส่วนตัวเกมอันนี้คือเกมไม่ใช่แข่งอะไรก่อนไม่แข่งก็คือได้ความภาคภูมิใจกลับไปใช่แต่เอาเป็นแบบไล่ทีละคนไปทางใครก่อนดีไล่ใครเอาออกไปก่อนไม่ใช่ไปถึงว่าไล่ค่ะไล่ค่ะคำตอบยังไงอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่าอยากให้อยู่ด้วยกันไงเห็นมั้ยล่ะเอามาอ่ะพี่พีแล้วกันพี่พีก่อนประทับใจชื่นชอบเป็นการส่วนตัวชื่นชอบเป็นการส่วนตัวล่ะก็ต้องเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายนั่นคือเพลงแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวทําไมอ่ะครับทําไมชอบเพลงเขาแต่งเขาแต่งพี่กมอ่ะพี่กมพี่กมผมชอบถ้าไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ใช่อุ๊ยซึ่งก็ขึ้นชื่อว่ายากเหมือนที่พี่กรมบอกแต่ว่าชอบสุดใช่ฉันชอบความที่มันย้อนแยงสุดย้อนแยงสุดสุดตอนอ่านวีเลยเฮ้ยยังไงนะซึ่งไปอ่านในทวิตเตอร์มันมีมันบอกว่าอุ๊ยถ้าไม่ใช่โรแมนติกมากเลยนะแต่พออ่านเนื้อดีๆอ่ะคือแบบถ้ากูไม่รักมึงแล้วใครจะรักแล้วใครจะรักมึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโขดไปเลยว่าใช่ค่ะนี่แหละตอบใช่อันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกพี่เป๊ะพี่เป๊ะชอบเพลงอีกนิดค่ะของฟองทำไมครับชอบภาษาคือการร้องเรียงคำต่างๆคือเราพยายามประดิษฐ์ให้มันดูแบบว่าหวานซึ้งเกินมนุษย์มนาแบบไม่ได้พูดปกติพูดกันอะไรอย่างเงี้ยกรมเวลาจะโยนเพลงให้พี่เป๊ปแต่งก็คือกรมจะดูว่ามันต้องเป็นเพลงที่แบบเอ้ยมีความหมายลึกซึ้งนิดนึงภาษาสวยๆเพราะเขาจะชอบเราจะถนัดถนัดใช่อยากรู้แล้วของคนอื่นเวลาโยนเราคิดยังไงพี่ของพี่กรมจะเป็นแนวเพลงหรือภาษาเพลงแบบไหนกรมก็ทั่วๆไปภาษาพูดภาษาอะไรอะไรภาษาเงี้ยใช่ภาษาพูดชอบมากโอเคแต่ว่าอย่างเพลงที่โยนให้พีทก็คือแบบมึงเอาไปกูไม่แต่งแล้วเบื่อโยนไม่ไหวโยนไม่ไหวโยนไม่ไหวก็คือให้ไปเลยอ่ะโอเคข้อที่2เพลงไหนในซีรีส์ที่ให้เวลากับมันนานและใช้เวลาคราฟกับมันมากที่สุดเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละเพลงก็ได้โอเคอ่ะแล้วแต่พี่แอบพี่กรมก่อนแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวใช่คนอื่นเห็นด้วยไหมใช่ครับใช่แต่อย่างพี่เป๊ปพี่เป๊ปอาจจะมีเพลงอื่นหรือเปล่าหรือเพลงนี้ถ้าที่เป๊ปแต่งก็น่าจะก้อนหินกับดวงดาวอ่ะเพราะว่าทำขึ้นมาก่อนแต่งขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้กรมช่วยเหมือนเขาจะมีเคยแต่งเพลงนี้เอาไว้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่เหมือนเพลงนี้มันจะไปได้นะกับเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบโอเคก็มาเกาๆนิดนึงเราก็เกาของเราไปก่อนให้มันเข้ากับซีรีส์ก่อนจริงๆของพี่เป๊ปจริงๆก็มีเพลงก่อนหน้านั้นอ๋อใช่เหมือนทำไปแล้วครั้งนึงอ๋อหรอแต่งไปอีกเพลงนึงป่ะถ้ามีเพลงก่อนแล้วนั้นเพลงนึงหมายถึงว่าแต่งใหม่นี่แหละแต่ว่าเหมือนยังไม่ผ่านบีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเหมือนขอเปลี่ยนบีฟเปลี่ยนบีฟใหม่เปลี่ยนบีฟใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแต่งไปใหม่อาจจะใช้เวลาเพลงนั้นก็จะใช้เวลาต่อไปข้อที่3เพลงไหนในซีรีส์ที่คิดว่าตอนเขียนกับตอนร้องตรงกับความเป็นจริงที่สุดตอนเขียนมันอาจจะมีภาพแบบนึงแต่พอร้องมีความแบบใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจินตภาพไว้มากๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไฟนอลเพลงแล้วมันเหมือนกับตอนที่เราคิดแล้วเราเขียนมาเลยว่าแบบเราตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีกว่าทุกเพลงหน้าเราไม่คือพอมันเป็นเสียงน้องมันดูเติมเต็มมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันเหมาะสุดท้ายเพลงไหนในซีรีส์ที่รู้สึกว่าน้องๆศิลปินถ่ายทอดออกมาได้เกินคาดจนอยากแบบยกนิ้วให้เลยอันนี้คือที่สุดที่สุดในใจเจ้เลยอันนี้เหงาเหงาอังกอมก็เหงาพี่แบบเหมือนกันไหมเพลงเดียวกันไหมล่ะจริงๆก็ได้นะรู้สึกว่ามันก็ดูน่ารักดีเพลงเนี้ยไม่ได้แบบจริงๆก็เกินคาดเกือบทุกเพลงนะน้องๆเขาเก่งกันใช่จริงๆอ่ะเอาจริงก็คือเจอน้องๆวันแรกบางทีก็มีความล้อๆแล่ๆว่ายังไงวะไม่นะอะไรอย่างงี้แต่พอมันออกมาก็คือแบบเกินคาดดีหมดเลยอีก4เพลงที่เหลืออย่างแรกเลยคืออีกนิดเพลงอีกนิดของฟอร์ดที่ร้องเป็นยังไงบ้างครับกับอันนี้
พี่แป๊บแต่งแต่งใช่เพลงนี้ก็คือแต่งเนื้อทำนองก็คืออย่างที่บอกคือไม่ได้ทำงานคนเดียวจะมีพี่ป่าอีกคนหนึ่งที่ทำดนตรีเดโมให้เราก็เอามาแต่งเนื้อไปตามที่เขาบีบเลยอันนี้ก็คือตรงกับที่บีบแล้วมันถือว่ามันยากมันง่ายมันยังไงบ้างจริงๆเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เราถนัดในการแต่งแนวนี้ค่ะด้วยภาษาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนพอส่งไปให้กรมก็จะแบบตบๆกันให้เข้าตามที่ต้องการอะไรเงี้ยทุกเพลงอะค่ะเวลามันน้อยมากเพราะฉะนั้นอะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าทำทั้งหมดได้มันต้องมีการโยะแล้วแบบให้เหมือนทำงานเป็นทีมใช่ทำทีมก็คือเนี่ยพี่แป๊บดูจะเข้าเพลงนี้งมก็ส่งไปแล้วก็พองานมันรีบมากอะไม่สามารถที่จะรอได้ว่าแบบสมมติว่าสั่งแก้มาแล้วให้โยนไปแก้ใหม่แล้วรออีก 3-4 วันไม่ได้มันจะต้องแบบแก้คือแก้เดี๋ยวนี้งมก็จะเป็นคนแก่ในโปรเซสเหมือนช่วยๆแบบทำให้มันเข้ากรอบเข้ารูปมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเหมือนมันจะง่ายขึ้นมันจะเข้าตรงใจเขามากขึ้นถ้าเกิดว่าเขาบีบแก้มาปุ๊บอ่ะแล้วกรมเห็นหน้างานตรงนี้กรมก็แก้ส่งไปอะไรเงี้ยมันราบรื่นมาดูเหมือนว่าเวลามันค่อนข้างบีบเนี่ยผ่านมาประมาณ6เพลงแล้วมีไหมครับที่ความคิดเห็นเราอาจจะไม่ได้ตรงกันหมายถึงว่าในการทำงานร่วมกันมันอาจจะมีแบบว่าแบบข้อที่เราเห็นต่างในแก๊งอะไรเงี้ยในแก๊งนี้เหมือนแบบเนี่ยเพลงอีกนิดไม่แน่ใจนะคะเดาว่าแบบพี่แป๊บแต่งมาแล้วแบบพี่กรมก็มองสิ่งนี้คนละอย่างกันหรือเปล่ามันเลยเกิดการแบบดิสคัชชั่นเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ต้องมีบีฟหรือใครที่มาแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอิสระอยู่แล้วเราไม่ได้อยากจะไปแก้อะไรอยู่แล้วแต่สมมติถ้ามันต้องแก้คือมันจะต้องแก้ตามที่ละครหรืออะไรเขาตามที่ผู้กำกับต้องการมันก็ต้องไปตามนั้นนะคะใช่จะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะชอบเนื้อเดิมแล้วแต่ว่าแบบก็ต้องแก้ไม่ต้องแก้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องแก้กันไปอ๋อโอเคแต่ทุกอันอะทำตามบรีฟทั้งหมดใช่ค่ะมีอะไรที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองมาใช้จริงๆมันประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าเรื่องราวที่เราเคยได้ยินเคยพบเจอมามันก็อยู่ในสิ่งที่เราจะสามารถเขียนออกมาได้นะใช่แต่ว่าโอเคเราอาจจะใช้ภาษาหรือว่าอะไรให้มันเหมาะสมกับอารมณ์กับละครนั่นแหละใช่บีบให้เข้าไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบีบมามันก็แค่แบบหลักว่าแบบเพลงนี้ไปง้อผู้หญิงนะแต่ว่าเรื่องราวที่อยู่ในหัวเราหรือคำที่มันจะออกมามันก็คือสิ่งที่เราต้องมานั่งรีไลซ์กันอีกทีนึงโอเคเพลงที่7เพลงรักษา healing รักษาค่ะเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะกับเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ก็ไม่ยากแหละไม่มีอะไรยากจริงๆใช่บอกแล้วไม่มีอะไรยากหรอกเก่งไปหมดเลยต่อไปเก่งสุดๆข้ามเลยแล้วกันย้อนกลับมากับมาโก้มามีอะไรแล้วกับเพลงนี้ไหมรักษาจริงๆตอนแรกเนี้ยแต่งไปอีกเพลงนึงป่ะเป็นอีกแบบนึงอีกเพลงนึงด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรักษาก่อนมาเป็นรักษามีเพลงนึงแล้วก็มามีรักษาแล้วก็มาเป็นรักษาในอีกเวอร์ชั่นนึงใช่แปลว่ารักษาเนี่ยมีสองต้องรักษาเนี่ยมีเกือบแล้วจะไปแล้วเนี่ยรักษาเนี่ยมี2เวอร์ชันใช่ซึ่ง2เวอร์ชันนั้นต่างกันยังไงแอบบอกหน่อยสิต่างกันเยอะอยู่คือเวอร์ชันตอนแรกที่เราทำไปรักษาเนี่ยค่ะมันจะออกป๊อปหน่อยแบบอาจจะเป็นแบบแมสหน่อยฟิลแมสหน่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบย่ำๆหน่อยแบบปุ่งยิ่งใหญ่หน่อยแล้วก็พอไปถึงทางกรมกับทีมอเลนก็คือจะเป็นจะเป็นอีกแบบนึงใช่เหมือนทางบรีฟอยากให้เป็นแบบเพลงนี้อยากให้มูดเป็นฟีลนี้เหมือนเราก็เอาสิ่งนี้แหละมาเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนดนตรีให้มันเป็นไวบ์ที่เขาอยากได้ซึ่งเราชอบนะพอตอนที่ได้ฟังตัวไฟนอลสุดท้ายแล้วอะค่ะที่มันเป็นออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยแล้วก็เฮ้ยเป็นแบบนี้ก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยมันดีนะอะไรเงี้ยในเป็นในแบบเวนั้นมันก็ดีชอบอันนี้ไม่ยากอันนี้ดูแบบเข้ามืออีกแล้วพอกับอีกนิดเพลงที่8เพ
พลงนี้ชอบส่วนตัวใช่ก้อนหินกับดวงดาวมันยังไงครับมันมีเรื่องเล่าไหมครับเมื่อก่อนพี่เป๊ปเขาก็เคยแบบทำมีค่ายพงค่ายเพลงด้วยมีศิลปินเราก็พอแต่งมาแล้วก็แต่งอันนี้เก็บไว้ใช่แล้วก็คือพออ่านบีฟของ EP เนี้ยเราก็มาดูเพลงนี้มันก็น่าจะได้นะก็เลยถามกลมเฮ้ยได้ป่าวะเพลงนี้อะไรเงี้ยหมายว่ามีสารตั้งต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะมีเชื้ออยู่แล้วมีเพลงที่แต่งไว้อยู่แล้วว่าเอามาดูเฮ้ยได้ป่าวะอะไรเงี้ยก็ดูซิก็โอเคอาจจะต้องมีปรับมีเปลี่ยนมีแก้นิดหน่อยอะไรเงี้ยตบๆแต่ว่าก็คือเนื้อหาอะไรก็คล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยแปลว่าเพลงนี้คือรอรีลีสนานแล้วเลยเพราะว่ามันเสร็จแต่งเก็บไว้มากกว่าเป็นเรียกว่าแต่งเก็บเป็นสต็อกใช่อ๋อโอเคโอเคแต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเหมือนก็ดนตรีเก่าจะเป็นฟิลแบบอีซี่ฟังง่ายใช่อันนี้มันจะมาปรับให้เป็นแบบล็อกเลยแต่ชอบเพลงนี้ตรงที่ดนตรีมันเป็นอย่างนี้แหละสำหรับเลยนะมันมีความแบบเหมือนโปเตโต้อะโปเตโต้ยุคแบบนั้นอะฟิลแบนเออแบบว่าบอดี้สแลมกันไปเออแต่พอโฟนร้องน่ารักเลยงงสุดๆวงล็อกชั้นในหัวหายไปเลยจากดนตรีที่ปูมาทั้งหมดอะไรเงี้ยน้องเขาก็ร็อกอยู่จริงๆอย่างที่ถามว่าเพลงไหนมันพอเปลี่ยนไปแล้วมันเกินความคาดหมายเราไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆจะบอกว่าเหมือนตั้งแต่แรกที่เราทำมันจะค่อยๆเกลาค่อยๆปรับค่อยๆเข้าไปหาซีรีส์มากขึ้นนะคะพอในที่สุดแล้วเพลงออกมาไฟนอลแล้วอะคือทุกเพลงมันดีหมดเลยอะคือมันเป็นทุกเพลงที่ดีหมดเลยอะค่ะถ้าไปฟังกับเดโมแรกก็คือก็จะแบบอะไรวันนี้ใช่หรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมถ้าฟังเพลงเดียวกันมั้งเพลงนี้ดูมีมหากาพย์เพลงสุดท้ายคือเพลงที่โจทย์ถามมาที่สุดคือแค่ครั้งเดียวมาเลยพี่พีทตบมือสามล้านตบมือสามล้านเราเงียบมานานแล้วถึงเวลาของเราแล้วมันยังไงกับเพลงนี้ก็คือตอนแรกกับเพลงนี้มันผ่านมาหลายดราฟเนาะผ่านมาหลายมือคนทำด้วยเลยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ตามชื่อเพลงอย่างหลายเวอร์ชั่นหลายบรรยากาศหลายแนวเพลงหลายเนื้อโอ้โหหลายน้ำตาด้วยไหมน้ำตาไหมน้ำตาเรานับไหมเอาจริงเหรอจริงแต่ว่าเพลงนี้พอเสร็จอ่ะกับผู้กำกับก็คือแบบโอ้ยน้ำตาจะไหลเสร็จสักทีแบบได้สักทีอะไรเงี้ยคือผมด้วยความมันเป็นเพลงสุดท้ายด้วยอ่ะก็อยากให้มันฟีลมันได้จริงๆแล้วตอนนั้นตอนที่พี่พีททำงานกับเพลงนี้ไอ้แค่ครั้งเดียวเนี่ยมันยังไงเพราะว่าที่หนูรู้มาก็คือก่อนหน้านี้เป็นพี่กรมแต่งก่อนเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนมือเป็นพี่พีททำต่ออยากรู้ว่าแล้วตอนนั้นพี่พีทแบบโอ้ยพี่กรมก็ทำไปหมดแล้วไหมล่ะหรือเปล่าตอนแรกมันก็มีคิดประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็คือพอต่างคนมันก็จะมีความคิดหรือว่าการตกผลึกในเรื่องนั้นต่างกันเนาะพี่ก็เลยมันก็อาจจะมีบางเวที่เราอาจจะทำได้อะไรอย่างนี้แล้วก็รับบีฟจากพี่กรมมาว่ามันเป็นฟิลแบบปัดฉิมเป็นแบบเหมือนฟิลจบอะไรอย่างเงี้ยอีเราก็คืออ่ะโอเคลองไปหาประสบการณ์จริงอุ้ยแต่พอพูดปัดฉิมมันก็จะมีอะไรอ่ะเราและนายอย่างนี้หรอที่เราแบบเราและนายอะไรอย่างนี้ที่มันจะแบบซึ้งน้ำตาแตกใช่พี่ก็เลยไปดูในรูปของตัวเองตอนแบบม .6 มันก็จะมีแต่ความแบบอะไรต่างๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยหรือช่วงเวลาเรียนแค่กลับไปดูรูปตอนเรียนตอนที่เราเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าเราอยากบอกอะไรเพื่อนหมดซึ่งก็มานะมันก็แบบเป็นแบบเราอยากบอกอะไรเพื่อนเราอยากบอกอะไรคนสำคัญอย่าโตเลยยิ่งโตยิ่งโตทำไมยิ่งโตยิ่งกินข้าวเปลืองอะไรเงี้ยเด็กคนนั้นประมาณกันมากลายเป็นเด็กคนนั้นไม่น่าโตเลยประมาณนั้นแล้วก็หยิบค่อนข้างเป็นเพลงที่ค่อนข้างหยิบเอาวอร์ดดิ้งจากในชีวิตหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเพื่อนให้คำคำนี้มาถึงเหตุการณ์ตอนที่อยู่กับเพื่อนแหละใช่ยืมตังค์เพื่อนอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วก็ชิงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ทำไมโบ๊ะบ้าอะไรกันไม่น่าไปยืมเขาเลยวันนี้หายไปจากชีวิตกันแล้วหายจากชีวิตกันไปแล้วหมายถึงเรานะที่เขาเลือกที่จะไม่ติดต่อเรามาอย่างนี้ไปกันใหญ่ไปกันหมดไหมกับหมดแค่ครั้งเดียวใช่ก็ประมาณนี้ใช่ครับโอเคทีนี้เอากลับมาคำถามซะหน่อยใช่ขอเวลาสตาร์ท
นานนิดนึงเมื่อกี้รู้สึกว่าไปไงต่อดีนะอ่ะมาแล้วถ้าให้มีทําแมชชีนย้อนกลับไปได้คิดว่าอยากกลับไปแก้งานของตัวเองมั้ยครับจากการเพลงแก้อีกเหรอเอาอีกเหรอไม่เผื่อแบบยังไม่พอไม่เผื่อแบบมันยังมีแบบมันมีไฟนี้เออแบบสะเก็ดตกค้างชั้นเสียไปเนี่ยมันยังไม่พอใช่มั้ยมันไม่มีเลยหรอไม่อยากแก้สุดแล้วไม่แก้แล้วพอแล้วค่ะพอแล้วจ้าพึงพอใจพึงพอใจที่สุดแล้วมันนึงนะตั้งแต่สัมภาษณ์แขกมาแขกแก๊งนี้เป็นแขกที่ตอบข้อนี้ได้หนักแน่นมากไม่แก้แล้วค่ะไม่แก้หยุดค่ะไม่ก็จากที่คุยกันมาคือแบบยังไม่พออีกแก้ไม่อยากไปเลยจ้าน้ำตาแลกน้ำตาน้ำตาทำน้ำตาอีกทีนึงก่อนที่นักแสดงจะร้องไห้มีคนร้องมาก่อนแล้วโอเคโอเคอ่ะกับอีกคำถามนึงคือแล้วพอทำงานเพลงมาทั้งหมดคิดว่าสิ่งไหนในการเขียนเพลงหรือการทำงานเพลงคิดว่ายังจัดการหรือทำงานกับมันได้ยากอยู่ครับมันมีไหมยังมีพาร์ทไหนที่แบบทีละคนเลยค่ะน่าจะไม่เหมือนกันโอเคอ่ะมาอ่ะพี่พีทก่อนน่าจะอิโมชันฟีลลิ่งว่าแบบเอออารมณ์ว่าแบบจะแต่งนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็ต้องทำให้ได้เพราะเวลามันกระชั้นชิดอะไรประมาณนี้ใช่ครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าพี่โกมครับฟีลเดียวกันมันการแต่งเพลงมันไม่ใช่ว่าแบบนี้ฉันจะทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำนะเดี๋ยวสามตอนสามโมงฉันจะทำนะคือมันไม่ได้อะสมมติเราตื่นมา9โมงก็มาแต่งเลยก็ไม่ได้เอากินข้าวก่อนหิวหิวแล้วง่วงเอานอนก่อนคือแบบเห็นภาพแล้วใช่มันเป็นแบบอุ้ยเอ็นดูคือแบบสมมติว่าถ้ามีงานบางงานเราขี้เกียจเราไม่มีฟิลแต่มันต้องทำมันก็ทำได้แต่แต่งเพลงเนี่ยไม่ได้อ่ะมันใช้อิโมชันอลร่วมเนาะในการแบบใช่ตอนนี้มีฟิลอยากจะแต่งก็อาจจะได้ตอนนี้กับอีกเรื่องนึงที่มันจะมาแบบทำให้มันต้องทำก็คือทำลายอะไรเงี้ยส่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเริ่มทำได้มันต้องมันทำได้แต่ว่ามันยังจัดการได้ยากแหละใช่แต่ว่าเนี่ยกับเรื่องเนี้ยใช้ทำลายล้วนๆเลยเพราะว่าบีบมากบีบรัดมากโอ้ยแต่ขนาดทำลายบีบขนาดนี้นะเพลงก็ยังแบบโอ้โหแซ่บสุดที่เราทำไปก็ไม่ใช่ว่าแบบสุ่มทำแบบทำไม่ตั้งใจนะใช่ว่าตั้งใจนั่นแหละเพราะทำลายนั่นแหละทำให้เราต้องมีความตั้งใจขึ้นมาแต่ว่าสมมติว่าต่อให้ทำลายเราเดือนนึงในการแค่เขียนเนื้อเราก็ทำมันสุดท้ายอยู่ดีเข้าใจก็แบบก็ไม่ได้ทำไอ้สามอาทิตย์แรกก็ทิ้งมันไปเนาะก็แหละก็กินนอนจะมาเล่นกาแฟเดี๋ยวไม่ล่ะถ้ามีเดือนนึงเราก็จะแบบเราก็จะหาวันที่โอเคจะทำแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ทั้งเดือนมันก็มีวันเดียวนั่นแหละก็คือวันที่ลายเราวันที่ลายเนี่ยแล้วอยู่ดีก็แบบว่าอุ้ยขยันแล้วว่ะอยู่ดีๆก็แบบว่าเอ้ยสมองเฟรชวันนี้โล่งวันนี้ต้องแบบทําไม่ทําทำไมก็สุดท้ายก็ถ้าเดือนนึงก็ได้จริงๆแล้วลีดไทม์ในการทำงานเท่าเดิมถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เขาให้อาจจะเยอะขึ้นเพราะว่าแต่มันก็แล้วคนแต่คนบางคนเขียนใช้เวลาในการเขียนเนื้อหนึ่งเพลงอาจจะนานแต่ว่าเนี่ยพอดีทางเนี้ยเป็นฟิลแบบถ้าเริ่มฟิลเก่งแหละไม่เราไม่ฟิลเก่งแล้วล่ะเป็นแบบถ้าเริ่มแล้วมันต้องไปเลยมันหยุดไม่ได้พอหยุดต้องให้จบพอหยุดปุ๊บเรากลับมาแต่งมันคนละเพลงกันแล้วอ่ะมันเหมือนมันคนละเรื่องกันแล้วเราก็เลยจะเป็นแบบนี้อุ๊ยอยากแวะถามเลยอ่ะเฉลี่ยต่อเพลงอ่ะที่แต่งเนื้อร้องใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งวันป่ะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่รู้ละแล้วแต่เพลงนะคะอ๋อล่ะอย่างเพลงพูดได้ใหม่อ่ะครับอันนั้นน่ะแต่งหลังจากที่แต่งมาแล้ว3เพลงอัดๆมาแบบแน่นมาเลยแล้วเพลงสุดท้ายอันนั้นน่ะคือแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยแบบขอก็เลยเป็นชื่อเพลงว่าพูดได้ไหมไงขอพูดได้มั้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพลงนั้นน่ะแต่งประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยหรอพูดได้มั้ยฮะใช่แล้วเป็นเพลงที่ผ่านเลยโดยไม่แก้เลยแม้แต่คำเดียวในนั้นแล้วก็คือเราแบบอันนี้ไม่ได้อวดอันนี้เล่าชอบมากเลยจบอย่างเงี้ยชอบมากเลยเสียงในหูกูแตกกันออกไปดูโอ้โหไปเลยออกไปดูคือแบบเกินอีกแล้วมันนอกคอมเลยคือแบบเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยว้าวมากเพลงนั้นน่ะที่แบบแล้วเราแต่งแบบเหมือนแบบว่าใช้คำพูดเด็กๆธรรมดาเป็นภาษาพูดเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยที่พี่เป๊ปส่งมาแล้วนะเป็นวันสุดแบบวันสุดท้ายที่จะต้องส่งร้องไกด์ซึ่งพีทกำลังร้องอยู่9เพลง เวลาที่พีทร้องเพลงเนี้ยคือ8โมงเช้าพอเสร็จ9โมงใช่ ใช่แล้วก็แบบว่าเพลงเนี้ยก็มานั่งอ่านแล้วแบบว่าไม่ต้องแก้
ไปเลยทั้งนู่นเลยไปเลยได้แล้วส่งแล้วส่งแล้วไม่ได้ส่งแล้วนี่คือส่งแล้วสวรรค์ไปเลยส่งแล้วคือเวลาที่ผ่านอ่ะเพราะหมดเวลานะไม่ใช่ว่าดีอะไรนะหมดเวลาแล้วไม่ได้9โมงคือสุดๆแล้วแหละเชฟบอกให้วางมือนั่นแหละใช่ต้องทิ้งละคุณต้องวางละค่ะคุณต้องวางแล้วก็ไม่ต้องแก่แล้วอย่างของพี่เป๊ะเนี่ยครับคิดว่าอะไรยังจัดการกับมันได้ยากอยู่ในฐานะคนทำงานเพลงจริงๆเรื่องเวลาจริงๆอย่างที่ทุกคนพูดมาคือเกี่ยวกับเรื่องเวลาตอนแต่งอ่ะอย่างที่บอกพอเราบอกเราก็บอกว่าไม่ยากแต่มันอยู่ที่เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ล่ะแกเอายังแกเอาหรือยังยังมาคืออย่างเงี้ยตัวเองมีเวลากำหนดมากๆคือหนึ่งถ้าเวลามันไกลมากๆก็ยังไม่แต่งอยู่ดีแต่ถ้าเวลาใกล้ๆมากๆก็เป็นปัญหาอยู่ดีที่ต้องแบบก็รู้สึกเหมือนกำลังจะตายมันเลยจะแบบเค้นทุกอย่างมันเป็นปัญหาเดียวกันในไทม์ไลน์ที่ต่างกันเดือนนึงฉันก็มีว่าเมื่อไหร่ล่ะต่อให้วันเนี้ยพรุ่งนี้ต้องส่งก็คือในวันเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ล่ะก็ยังไปกำลังมีอยู่เมื่อไหร่จะเริ่มล่ะแปลว่าจุดสตาร์ทอะยากสุดยากสุดใช่พอถ้าเริ่มแล้วอะก็ต้องไปต่อให้จบก็ต้องเริ่มแล้วก็จะไปเลยผมมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องไปให้จนจบก็แอบถามนอกเรื่องว่าแล้วจุดสตาร์ทเพลงไหนยากสุดอะหมายถึงว่าที่จะแบบที่จะแบบเอ้าลงมือกับเพลงนี้ละว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกเพลงจริงเหรอทุกเพลงก็คือจุดสตาร์ทคือใช่มันจะเป็นฟีลเดียวกันก็คือจบเพลงนี้ก็ต้องไปสตาร์ทเพลงใหม่มันก็จะมีจุดสตาร์ทไปตลอดสุดท้ายแล้วจบแล้วให้ฝากถึงโปรเจกต์ต่อไปหน่อยฮะว่าจะได้ฟังอะไรหลังจากนี้จากผลงานของพี่ๆทั้ง3คนใช่อ่ะพี่ก่อนมีแต่งพวกเพลงซีรีส์เหมือนกันชื่อ Peppery ไปสังเกตเอาแหละแต่งแค่ผู้ฟังสังเกตสังกาว่าให้ขอรีเควสต์คนทําเพลงหน่อยเนี่ยเขารีเควสมาเป็นชื่อเลยนะว่าเป็นชื่อพวกพี่เลยนะให้มาคุยหน่อยงอเลยคือฉันอยากรู้คนที่รีเควสมาว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเขาคาดหวังอะไรกับการเทปอย่างแรกคือไม่ได้อะไรจากพวกเราเลยกับเทปนี้นะคะมีชื่อไหมคะหนูขอโทษด้วยนะคะต่อไปพี่กลมกับพี่พีทครับกลมกับพีก็จะทำงานอยู่กับนี่ค่ะเฟรชแมนครับแล้วโชว์ทำไมยังไม่เห็นเขาใส่เสื้อเขียนว่าเฟรชแมนมานะทุกคนแล้วแปลให้พี่เป๊กก็จะไปกับเขาบ้างได้ไม่เป็นไรก็เป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนใช่ของเราก็จะอยู่ในเฟรชแมนเราก็จะทำเพลงทั่วไปอยู่แล้วเป็นซิงเกิลเป็นเพลงละครเป็นเพลงรายการอะไรพวกเราก็รับทำหมดติดต่อมาได้ที่คุณมุกเลยนะคะไม่อยากได้คอนแทคทีมมาเลยทีมมาเลยเดี๋ยวเอาคอนแทคคุณมุกให้แล้วเราก็จะมีแบบนักแต่งเพลงอาร์เรนเจอร์อยู่ในสังกัดเราเยอะมากเลยสามารถทำได้เลยว่าอยากให้คุณแพรรี่พีแต่งเพลงมารีเควสต์มาหนูอยากจะทำเพลงแบบนี้อยากจะให้พี่กรมหนูอยากจะทำเพลงแบบนี้หนูเอาพี่พีอะไรเงี้ยจิ้มมาได้จิ้มได้อยากได้ภาษาเพลงแบบไหนที่จริงเขาพูดไปแล้วแหละว่าภาษาเพลงเขาเป็นแบบไหนก็เชิญชวนได้นะจ๊ะโอเคฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่คนเขารีเควสต์มาเขาได้ตามที่เขาคาดหวังไว้หรือไม่เอาใครที่เป็นคนรีเควสต์มานะเทปนี้ออนปุ๊บช่วยมาบอกหน่อยว่าได้อะไรจากเทปนี้เพราะว่าไม่ชอบเลยยังไงพวกเรา5คนนั่งกันอยู่ตรงนี้มาเป็นชั่วโมงก็คือไม่รู้ว่าได้อะไรตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ายังไงนะถามเพื่อใครแต่หวังว่าสิ่งที่น่าจะได้คือก็เนี่ยแหละแนวคิดของเขาเนี่ยก็นี่แหละไม่ได้อะไรเลยได้กันบ้างได้กันบ้างเนี่ยแนวคิดเบื้องหลังการทำเพลงอะไรใดๆเนาะเนี่ยว่าเขาได้ทำเพลงเนี่ย9เพลงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเรียบร้อยตามที่รีเควสต์กันมานะจ๊ะสรุปจบก็คือเขาเก่งนี่ค่ะอีกรอบนึงจริงๆเก่งกูย้อนกันเข้ามาแผ่วๆอย่างนี้เด็กใส่ให้หน่อยโอเคยังไงอย่าลืมติดตามรายการโบโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวนะคะในทุกวันอังคารทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พี่ดิบิตั้มและแล้วก็โคโฮสน้องเนยค่ะรวมถึงแขกรับเชิญที่แผ่วๆแผ่วๆกันทั้ง3คนครับนะครับทั้งพี่พีทพี่กรมแล้วก็พี่แป๊บครับผมนะครับต้องรอไปเห็นมั้ยล่ะพี่เป๊บต้องลาไปก่อนเกมพี่ไม่หมดเลยอ่ะจะปิดรายการแล้วยังล้วนลิ้นพังไปหมดแล้วเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายปล่อยยาวเลยปล่อยยาวเลยเบ๊ะ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 เบ
ไปกันเถอะไปกันเถอะบาย